รีวิวหนังใหม่สุดสัปดาห์นี้ทีทอล์กไปดูมาแล้วนะครับ Civil War โอ้โหรับรองอะดรีนาลีนพุ่งกระฉูดทั่วร่างกายแน่นอนนะครับวิบัติสมรภูมิเมืองเดือดจะน่าดูขนาดไหนมามะมารีวิวกันนะครับแต่ก่อนที่จะรีวิวอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งติดกระดิ่งให้กันเลยนะครับ Civil War นะครับเป็นผลงานกำกับของอเล็กซ์กาแลนด์ภูมิกับชาวอังกฤษที่มีผลงานดังๆอย่างเช่น Ex Machina ในปี2014แล้วก็ Annihilation นะครับในปี2018เรื่องนี้ก็ดูได้ทาง Netflix นะครับวิบัติสมรภูมิเมืองเดือดนะครับกาแลนเริ่มเขียนบทเรื่องนี้ก่อนช่วงโควิด19นะครับวางพล็อตไว้ว่าจะเป็นหนังสงครามกลางเมืองในอเมริกาโดยมีนักข่าวสงครามเป็นตัวเอกของเรื่อง War Photographer นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดโฟกัสของหนังเลยแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะครับกาแลนนะครับก็ถ่ายทอดการทำงานของนักข่าวผ่านตัวละคร3รุ่น3เจนเริ่มที่นักข่าวรุ่นใหญ่คนนี้เป็นนักข่าวประเภทมือเขียนนะครับแซมมี่นำแสดงโดยสตีเฟนแมคคินลีย์เฮนเดอร์สันนะครับถึงแม้ว่าจะแก่แต่เก๋าเกมครับแล้วก็มาถึงนักข่าวรุ่นกลางคนนี้เป็นช่างภาพเป็นวอลโฟโตกราฟเฟอร์นะครับฝ่ายหญิงมากด้วยประสบการณ์เธอชื่อลีนำแสดงโดยเคิร์สเทนดัตช์นะครับนักข่าวรุ่นกลางฝ่ายชายนะครับเป็นขาลุยครับโจเอลนำแสดงโดยวากเนอร์มอร่านะครับแล้วก็นักข่าวสาวรุ่นใหม่ที่ยังใสซื่อแต่อยากจะเป็นวอลโฟโตกราฟเฟอร์นะครับตามแบบฮีโร่ของเธอก็คือลีนั่นเองนะครับเธอชื่อเจสซี่นำแสดงโดยไคลี่สเปดี้นะครับทั้ง4คนก็จับพัดจับผูมาร่วมทางกันนะครับเพื่อที่จะไปวอชิงตันดีซีจากนิวยอร์กนะครับจะไปวอชิงตันดีซีเพื่อจะไปสัมภาษณ์ประธานาธิบดีที่ทำเนียบขาวเพราะว่าคาดว่าน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ประธานาธิบดีจะให้สัมภาษณ์เพราะว่ากองกำลังพันธมิตรตะวันตกจะบุกไปสังหารประธานาธิบดีคาทำเนียบขาวเลยนะครับหนังก็ไม่ได้ปูพื้นให้คนดูได้รู้เลยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมอเมริกาถึงแตกแยกออกเป็น2ฝ่ายดูจากแผนที่นี้ง่ายๆนะครับฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายตะวันตกนะครับก็คือ West Force WF นะครับก็คือฝั่ง West Coast นั่นแหละนะครับจากการนำของรัฐเท็กซัสแล้วก็แคลิฟอร์เนียทั้ง2นี้ก็จะไปผนึกกำลังจะไปยึดทำเนียบขาวที่อยู่ฝั่ง East Coast หรือว่าฝั่งตะวันออกเห็นตามรูปนี้จะเห็นเลยนะครับอเมริกาแบ่งออกเป็น2แถบด้วยกันนะครับหนังให้เรารู้แค่นี้นะครับแล้วก็เริ่มลุยกันเลยจับคนดูพร้อมตัวละครหลักเข้าไปในสถานการณ์ที่คับขันนะครับถึงแม้ว่าแซมมี่กับลีจะผ่านการทำงานมาหลายสมรภูมิรบแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ต้องเผชิญกับการฆ่ากันเองของคนชาติเดียวกันในบ้านเกิดของทั้ง2นะครับในตอนแรกนะครับลีไม่พอใจที่โจเอลพาเจสซี่นักข่าวรุ่นใหม่มาด้วยนะครับเธอก็เลยมึนตึงใสซะเลยแต่หลังจากนั้นนะครับนักข่าวรุ่นเก่าแซมมี่ก็บอกกับลีนะครับบอกว่าเห็นเจสซี่แล้วเนี่ยนึกถึงลีในตอนสมัยที่อายุเท่ากันคือประมาณ20กว่าๆลีก็เริ่มที่จะเข้ามาใส่ใจเจสซี่นะครับมาช่วยสอนประสบการณ์ให้กับรุ่นน้องไหนดูภาพที่เธอถ่ายสิโอ้ภาพนี้ดีนะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดูแล้วฟีลกู๊ดนะครับให้ความรู้สึกที่ดีมากในหนังเรื่องนี้นะครับแต่ฉากที่พีคสุดๆเรียกว่าอะดรีนาลีนพุ่งปรี๊ดปรี๊ดปรี๊ดคือฉากที่ทั้ง4ต้องเผชิญกับทหารขาโหดก็น่าจะมาจากฝั่ง East Coast นะครับนำแสดงโดยเจสซี่พรีมอนส์หลายคนดูหนังตัวอย่างคงจะจำได้นะครับในทหารที่ใส่แว่นตาพลาสติกสีแดงนั่นแหละที่ทำหน้าตาซีเรียสแล้วก็ดูไซโคนิดๆนะครับที่จริงนะครับเจสซี่เนี่ยเคยนำแสดงคู่กันกับเคิร์สเทนดัตช์นะครับรับบทเป็นสามีด้วยซ้ำไปในหนังคาวบอย Power of the Dog อันนี้ก็ดูได้ทาง Netflix นะครับแต่พอมาในเรื่องนี้เนี่ยแหมทำเป็นไม่รู้จักกันแถมจะฆ่ากันด้วยนะครับเจสซี่พรีมอนส์มาเล่นแค่ฉากเดียวแต่เรียกว่าแสดงน้อยแต่หนัก less for more จริงๆนะครับแกกดดันนักข่าวทั้งหลายด้วยการยิงคำถามคือถ้าตอบไม่ถูกใจกูยิงมึงตายโจเอลเนี่ยถึงแม้เป็นผู้ชายชาตรีเนี่ยเนื้อตัวสั่นเลยนะครับพอเจอความกดดันนั้นรีบตะโกนบอกกับนายทหารบอกว่า we are Americans เราเป็นคนอเมริกันเหมือนกันนะเจ้าทหารแว่นแดงสวนกลับครับ what kind of American are youแล้วมึงเป็นอเมริกันแบบไหนล่ะตอบหน่อยสิตอบให้ฟังหน่อยสิมาจากเมืองไหนคือพูดง่ายถ้าตอบผิดไม่ถูกใจเนี่ยเฮียแกยิงตายเลย
ฉากที่แบบพีคสุดในหนังเรื่องนี้เลยนะครับอีกจุดนึงนะครับที่หนังทำได้ใจเลยนะครับก็คือการสะท้อนความรุนแรงจากภาพนิ่งที่ลีแล้วก็เจสซี่ถ่ายเป็นช็อตเป็นภาพนิ่งเนี่ยดูแล้วเนี่ยมันให้อารมณ์มากกว่าภาพเคลื่อนไหวอีกเวลาทหารจะบุกเข้าไปเวลาที่สองฝ่ายยิงกันหน้าตาของคนพอมันจับเป็นภาพนิ่งมันฟรีสเฟรมปุ๊บเนี่ยแต่ละช็อตแต่ละช็อตนี่มันแบบเร้าใจสุดๆนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เร้าใจมากก็คือในเรื่องของเพลงประกอบดูดิบๆนะครับเหมือนกับย้อนยุคไปฟังเพลงแนวร็อกยุค 70s เช่นพวกวง The Doors หรือว่าวงที่แอนตี้สงครามอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรียกว่าทั้งภาพทั้งเสียงให้อารมณ์สุดๆเลยนะครับในภาพรวมของหนังนะครับ T-Talk บอกได้เลยนะครับว่า Civil War วิบัติสมรภูมิเมืองเดือดโอ้โหสุดๆจริงๆอะดรีนาลีนหลั่งสะพรั่งเลยนะครับให้ไปเลย4ดาวครึ่งและยิ่งถ้าไปดูในโรง IMAX โอ้โหยิ่งให้อารมณ์มากขึ้นไม่รู้กี่เท่าครับพบกันใหม่ EP หน้านะครับชอบการเล่าเรื่องแบบนี้นะครับอย่าลืมครับกด Subscribe แล้วก็ติดกระดิ่งให้กันด้วยครับ